คุณมีโอกาสคุณมีโอกาสคุณยังมีเวลาว่างมาพักกินร้องไห้ผมเห็นคุณงานแน่นมากเกิดอะไรขึ้นครับแม่บอกว่าเราเป็นยังไงมาก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 จริงมากจริงครับช่วงที่แบบติดไว้แรงเนี่ยพอแล้วว่าเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็แบบจังหวะทางทุกอย่างโอเคลงตัวเลยนะครับครับก็ได้มาร่วมโปรเจกต์กับทางพี่ก้องเชิญนะใช่ครับโอ้ยทุกคนจะร้องไห้หมดเลยอ่ะทุกคนจริงที่พี่ก้องหนาพี่ก้องตื่นเต้นมากใจที่จะแต่งต่อทันทีนี่คือเห็นแค่ตัวอย่างเองนะยังไม่ได้มีการถ่ายทำอะไรกันเลยถามคุณเมย์ดีกว่านักเขียนเป็นยังไงฮะในเรื่องราวเพราะอย่างที่รู้ว่าบังเอิญรักซีซั่นหนึ่งเนี่ยคือประสบความสำเร็จมากโฟกัสไปที่ตัวของทีมของเอด้วยและซีซั่นสองมันจะเป็นยังไงบ้างครับซีซั่นสองนะคะก็ตอนนี้เราก็ดำเนินเรื่องของเอฟพีไปจนถึงจบเล่มหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเราก็บังเอิญรักจริงๆแล้วเป็นนิยายสองเล่มจบเพราะฉะนั้นจะมีต้องคู่ที่คนรู้กันอยู่แล้วคือเอฟพีกับคิงแคนในเมื่อเราจบซีซั่นแรกกับเอฟพีซีซั่นสองของเราเราจะดำเนินเรื่องในส่วนของติงแคนค่ะโอเคจะฟินจะจิ้มแค่ไหนต้องกราบคนเขียนบทกันนะครับเขียนออกมาให้ฟินฟินนะครับพี่ก้องล่ะครับความรู้สึกคุณเขาจะโกรธจริงเรารู้จักพี่ก้องอยู่แล้วแต่วันนี้พี่ก้องกระโดดมาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยจริงๆแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะคล้ายๆกับฟิตติ้งนี้แหละครับครับจริงๆมันไม่ใช่อาชีพหรอกแต่ว่าคือแบบรักพี่ก้องแค่รู้สึกแบบอยากจะให้น้องๆเขาแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างมันยังสามารถทำต่อให้เด็กๆได้แล้วก็อย่างคราวนี้มันเหมือนแบบพอมันมีแฟนมีตติ้งคราวนี้ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่มันตอบโจทย์เราด้วยก็เลยอาจจะมาในฐานะเหมือนกับพยายามทำยังไงให้โปรเจกต์มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าจะเป็นเรื่องแบบสปอนเซอร์เลยหรืออะไรต่างๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากตั้งใจอยากทำให้มันให้มันเต็มที่ครับก็เหมือนคล้ายเหมือนงานนี้แล้วก็รู้สึกว่าน้องมันจบกับซีซั่นหนึ่งมันจบค่อนข้างค้างคาสำหรับคู่นี้ใช่ไหมเราก็อยากรู้ว่ายังไงคู่นี้จะเป็นยังไงต่อเพราะฉะนั้นแล้วปรบมือให้กับพี่ก้องที่คำตอบคุณมีที่ยอมมากำกับให้เราและคุณเมย์มาเขียนบทให้เราด้วยเด็กๆครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างทำงานต่อน้องไม่ได้หยุดพักน้องเป็นไงบ้างอันนักแสดงนำก่อนนะสองคนนั้นนะมีแฟนเป็นยังไงบ้างแต่ผมว่าสุดท้ายทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนกับปีที่ผ่านมาเหมือนแล้วมันก็จะเหมือนเดิมต่อไปในปีหน้าๆเราก็ยังจดจำพวกเราเองเป็นในฐานะบังเอิญรักเอตินทุกคนก็ยังมีทางเดินแม้จะเป็นทางเดินใหม่แต่มันก็ยังอยู่ในเส้นทางเดิมผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางที่สวยงามแล้วก็เราไม่อยากไม่มีใครอยากจะลบอดีตแต่ว่าเราทุกคนก็อยากจะสร้างอนาคตใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความสุขแล้วก็พอใจในสิ่งที่พวกเราทุกคนตัดสินใจทำลงไปครับผมครับผมสุดยอดนักแสดงอื่นๆนะครับที่ร่วมด้วยมีใครจะเสริมจะฝากอะไรไหมครับครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะฮะพอพูดถึงซีซั่น2พอพูดถึงซีซั่น2ไม่มีใครไม่คิดเรื่องมิตรภาพมันคือการที่เราได้กลับมาทำงานพร้อมกันอีกรอบนึงครับมันคือสิ่งที่พวกเราเฝ้ารอผมมากคิดถึงทุกคนมากครับที่เราได้มาร่วมกันทำงานก็ซีซั่นหน้าครับผมขอ
ไม่หาคู่ใหม่นะครับพี่มาสัมภาษณ์ว่าจะมีโปรเจกต์อะไรต่อไหมหรือว่าจะมีซีซั่น2ต่อหรือเปล่าจริงๆก็พวกเราก็แอบๆรู้กันอยู่แล้วครับว่าจะทำซีซั่น2แต่ว่ามันยังไม่คุยไม่เสร็จสักทีเขาคุยไหนไงเขารอเก่งกันสักทีจะรีบบอกทำไมเราจนกระทั่งวันนี้นะครับผมก็มีให้ทุกคนแล้วนะคะเป็นขอพูดแทนคู่ของกันนิดนึงสำหรับคู่ผมเคยแอบลั่นประกาศไปว่าจะมีไลฟ์คู่กันแต่ว่ามันผ่านมานานแล้วทุกคนก็ยังทวงผมอยู่เลยแล้วทุกคนยังคิดถึงพวกผมอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่ไลฟ์คู่แล้วนะครับจะมีซีซั่น2แล้วนะครับไหวไหมคนต่อไปไหวไหมอยากให้ทุกคนไหวไหมทุกคนก็คงรอคอยเหมือนกับพวกเรานะพวกเราก็เฝ้ารอที่จะได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งนึงแล้วก็เช่นกันนะก็เฝ้ารอที่จะได้กลับมาทำงานร่วมกันจะไม่เข้าแสดงนะครับผมที่ว่าพวกเราคนเนี่ยต้องการให้ทุกคนมีความสุขที่สุดและวันนี้อลีใจมากที่ว่าซีซั่น2จะมาเติมเต็มให้ทุกคนมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งนึงครับขอบคุณเลยครับอยากบอกอะไรอย่างนึงนะครับน้องคุณจริงๆแล้วครับผมเรื่องไงครับไอ้ซีซั่น2เนี่ยมันทำมันไม่ใช่แค่ว่าทำให้มันจบด้วยครับคือผมเนี่ยเอาจริงถ้าใครตามก็จะรู้เราโชคดีเรามีโอกาสได้เจอน้องๆครับแล้วก็รักเด็กๆทุกคนหลังจากซีซั่น1จบไปไม่ว่าจะเป็นคู่ของมาร์คกันหรือว่าคู่ของติงหรือแทนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้มีอะไรต่างๆที่มันมีโอกาสให้เขา2คนได้กลับมาครับมันจบถ้าเกิดมันจบที่ซีซั่น1คู่เขายังไม่ได้ทันได้แสดงฝีมืออะไรสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่มันมีโอกาสอีกครั้งนึงให้พวกเขาได้กลับมาทำงานร่วมกันหรือว่าสานต่อสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาในซีซั่น1ถึงแม้ว่าจะมีบทยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันทำให้มีคนรักเขาและมีแฟนคลับของเขาขึ้นมาการที่มีซีซั่น2มันทำให้เขาสามารถได้เดินในเส้นทางของ2คนต่อไปมันจะทำให้อย่างนึงที่ผมเชื่อคือมันจะทำให้อนาคตของเขามันแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องอีเวนต์เรื่องโฆษณาที่เข้ามาหรือว่าการปูพื้นของเขาไปเพราะนั้นแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่การทำซีรีส์เรื่องนี้ให้จบสมบูรณ์แต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละคู่ที่ได้เริ่มเดินมาด้วยกันเนี่ยได้มีเส้นทางในการเดินต่อไปข้างหน้าพร้อมๆกันเหมือนกับคู่อื่นที่เป็นคู่หลักมาก่อนครับผมเรายังไม่ได้พูดเลยฝ่ายมาลูกน้องดีใจทุกคนครับดีใจที่กลับมาครับใช่เลยครับมาไหวไหมลูกใช่ไหมครับฮึผมคิดถึงโมเมนต์นี้มากมากโอ้ยมันผมรักทุกคนมากมากนะครับผมคิดถึงพี่ๆทุกคนมากโอ้มากข
ขอบคุณทุกคนว่าขอบคุณทุกกล้องที่ทำให้มีซีซั่น 2ด้วย